อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีก็ดีใจใช่แหละเป็นคุณพ่อของนายกคนปัจจุบันนะคะแต่ว่าจริงๆถ้ามันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะยังไงเพราะว่าการเมืองก็ต้องเดินหน้าต่อไปรัฐบาลก็ทำงานต่อไปนะคะนายกรัฐมนตรียิ้มรับนะคะศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องทักษิณเพื่อไทยล้มล้างการปกครองเจ้าตัวลั่นว่ายึดหลักธรรมะดีใจเสียใจต้องมีสติชี้ไม่เกี่ยวกับการลดแรงกระเพื่อมในสังคมนะคะและคำว่าเห็นนรกสวรรค์เป็นคำพูดที่ทักษิณผู้เป็นพ่อนั้นพูดอยู่เป็นประจำค่ะเอานี่ไปเอาขาไปดีค่ะดีคือหมายความว่ายังไงเดียกำลังงงเพิ่งอ่านข้อมูลเสร็จเนอะเมื่อกี้เพิ่งไม่ทราบค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบบางทีก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็มันไม่ได้เป็นข่าวดีอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีก็ดีใจค่ะตรงนี้จากนี้ไปก็นายกก็จะเดินหน้าทำนโยบายอะไรต่างๆแน่นอนค่ะจริงๆออกมายังไงก็ต้องทำงานต่อไปข้างหน้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงมันก็ต้องเป็นแบ่งเรื่องให้ได้นะคะว่าเรื่องของประเทศชาติก็ต้องรับผิดชอบค่ะเรื่องของคุณพ่อเราก็ให้กำลังใจท่านนายกก็มาสะท้อนให้เห็นว่านายกมีภูมิคุ้มกันการเมืองดีกว่านายกคนอื่นๆได้ป่ะนายกคนนี้เหรอคะนายกรัฐบาลอ๋อถือเป็นสะท้อนมีภูมิคุ้มกันคือภูมิคุ้มกันทุกคนก็คงมีนะคะแต่ว่าในภูมิคุ้มกันในแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้พลังใจเยอะหน่อยนะคะก็คือเราก็พยายามมีสติอะเนาะเราในหลักธรรมะนะเวลาดีใจก็ให้ดีใจอย่างมีสตินะคะเสียใจก็เสียใจอย่างมีสติเรื่องการเมืองมันจะทำให้การทำงานมันดีขึ้นแล้วก็แรงกระเพื่อมมันก็จะน้อยลงการเมืองจะนิ่งขึ้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับเรื่องแล้วคือมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคือโอเคใช่แหละเป็นคุณพ่อของนายกคนปัจจุบันนะคะแต่ว่าจริงๆถ้ามันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะยังไงเพราะว่าการเมืองก็ต้องเดินหน้าต่อไปรัฐบาลก็ทำงานต่อไปนะคะแต่ว่าอย่างตัวคุณพ่อเองก็ดีที่ว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกฟ้องร้องอ่ะนะมันก็ทำให้เรื่องนี้มันก็คิดว่าทุกคนที่ให้กำลังใจท่านอยู่ก็คงจะรู้สึกโอเคขึ้นรู้สึกนิ่งขึ้นนายกเขาเมื่อคืนนี้พ่อก็สิ่งที่มีพูดค่ะที่ฟอกค่ะในหลากหลายประเด็นก็คือยังหาลิงก์ฟังไม่ได้เลยเห็นแต่รูปค่ะว่าตอนนี้อยู่บนดินก็คือเคยอยู่มาทั้งสวรรค์ทั้งนรกแล้วอ๋อคำนี้พูดประจำใช่พูดว่าเขาบอกว่าเขาอายุ70กว่าแล้วเนี่ยชีวิตนี้เห็นมาหมดแล้วทั้งนรกทั้งสวรรค์ว่าตอนนี้อยู่บนดินคือได้มีการพูดคุยแบบคุณพ่อได้มาปรับรูปร่วมเกี่ยวเปลือยอะไรไหมคะคุณพ่อก็จะพูดแค่ประมาณว่าแบบทุกวันนี้เขามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเขาได้กลับบ้านเขาได้เจอลูกเจอหลานแบบถ้าเขาไม่สบายก็พวกเราก็ดูแลได้อะไรเงี้ยแต่ตัวเขาพูดว่าเขาจะพยายามไม่ป่วยนะพยายามแบบดูแลตัวเองให้ดีที่สุด